ไอ้คุณพ่อเพิ่นๆตัวนี้เอามาจากไหนเนี่ยค่ะเพิ่นช่างทำเก็บไปโกดังก่อนบ่ต้องเข้ากับแบบอยู่โกดังมาเอาจากร้านเก็บไปร้านแล้วคือเขาแก่ใหญ่เขามาส่งให้เขาแก่ใหญ่มาส่งให้ตัวนี้เป็นปุ๋ยใช่ไหมปุ๋ยหมดอายุไม่ใช่ปุ๋ยหมดอายุปุ๋ยที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนทะเบียนหมดอายุก็คือปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยที่ต้องขึ้นทะเบียนไม่ได้ขึ้นทะเบียนวันนี้ก็ไม่ขึ้นทะเบียนอีกแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนแต่ในฉลากเนี่ยคือเขาเขียนว่าเป็นอะไรนะไข่ตัวซานเป็นครับมีใครแก้ปัญหาขาดสารอาหารพืชคุยตัวนี้ห้องไม่ได้ใส่จะมาสูงไงหนึ่งมันก็ดูว่าโตคือเพิ่นเย็บไปปวดดังก้อนบ่อยต้องเข้ากับแบบยุบปวดดังมากเอาจากกลางใช่ไหมใช่ลูกตัวนี้วีรพงษ์ถาปนัสสัตชุมพรนักแสดงคนนี้อะไรไหมแควนกินโออยู่นครปฐมตัวนี้บริษัทตัวนี้ตรงเนาะเอาไปบูหน่อยเออที่ที่ศาสตร์สั่งซื้อแล้วบัตรอีกคนนี่อันนี้อ่ะอันนี้ของมาที่บัตรเอามาสองขายที่มาคนเดียวคนมาตรงกันปะตรงเนาะเก็บตัวอย่างวิเคราะห์อีกทีนึงนะครับเนาะตัวนี้เนี่ยนะครับต้องไปอย่างอันนี้เป็นท่อมาของเขาแต่ยังไงก็เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ก่อนเพราะว่ามีหลักฐานว่าไปส่งไปโฆษณาเนาะโฆษณาว่าเป็นปุ๋ยเนาะอันดับแรกแล้วก็สงสัยว่าเป็นปุ๋ยซะก่อนแล้วก็โอ้อีกค่าจะตอบครับอีกสี่ครับตอบครับได้ต้องเชื่อจากที่ระบุไว้ข้างสอบนิดหน่อยแต่ถ้าปลอกก็คือว่าขายจริงๆแล้วง่ายกินแน่ตอนนี้ก็คือในกระปุกที่มันขายเขาไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วยประมาณสามกระปุกซึ่งจริงๆก็จะมีทั้งโทษทั้งจำคุกทั้งปรับนะครับเพราะว่าการที่จะขายปุ๋ยหรือขายปัจจัยการผิดต่างๆเนี่ยอันดับแรกเขาจะต้องมีใบอนุญาตขายก่อน2เขาต้องระบุร้านค้าที่ชัดเจนจะต้องมีร้านจำหน่ายที่ชัดเจนไม่ใช่ไปเร่ขายในพื้นที่3ปุ๋ยหรือปัจจัยการผิดที่มาขายก็จะต้องเป็นปัจจัยการผิดที่มีการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะแล้วก็ต้องไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อที่เกินความจริงด้วยซึ่งจะทำให้เกษตรกรเข้าใจผิดตรงนั้นนะครับซึ่งในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เริ่มต้นฤดูการผิดการปลูกพืชต่างๆเพราะนั้นก็จะมีคนที่พยายามจะนำปัจจัยการผิดไปเร่ขายนะครับและถ้าเขาไปกระทำการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะสันนิษฐานได้เลยว่าส่วนใหญ่จะเป็นของที่ไม่มีคุณภาพอาจจะเป็นปุ๋ยปลอมปุ๋ยที่ไม่ได้มาตรฐานเมื่อเกษตรกรซื้อไปก็จะไปใช้ไม่ได้ผลไม่ได้ประสิทธิภาพผลผลิตไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่โฆษณาไว้เขาก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยใช่เหตุแล้วก็อาจจะทำให้ขาดทุนในที่สุดด้วยนะครับอันนี้